สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะผมรถวัฒน์ครับผมโบกี้จิตทรนงครับเทปที่แล้วคุณไม่ได้ชื่อนี้เนี่ยฮะคือผมอยากเปลี่ยนไงอ๋อเหมือนฉายานักมวยไม่ให้ซ้ำซากจำเจครับตั้งของตัวเองไปไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยนะฮะคุณซึ้งอะไรเหรอฮะทำไมน้ำตาไหลครับช่วงนี้ดราม่าฮะชีวิตดราม่ามากอ๋อมีเรื่องให้กุ้งใจมาไหนนี่จุดแรงเหลือเกินข้างหลังเนี่ยมาดีมันเป็นพร็อพรายการเราอ๋อนี่แหละครับน่ากลัวน่ากลัวเอาละครับขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการผีทาเลนต์ครับรายการที่จะมาเขย่าประสาทหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามชมดูครับผมเป็นรายการที่ค้นหานะครับสุดยอดของผู้ที่มีทาเลนต์หรือว่ามีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับความสามารถพิเศษลูกครึ่งตรงนี้ครับเอาใหม่นะครับเป็นรายการที่คุณเทคตัวเองได้ด้วยเหรอครับเป็นรายการที่ค้นหาผู้ที่มีความสุดยอดของความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับครับเกี่ยวกับผีนั่นเองนะครับครั้งที่แล้วที่เราไปถ่ายทำกันเนี่ยนะครับมีน้องหลายคนนะครับจะเห็นจริงๆเลยเพราะเขามีเซนใช่ครับผมเพราะโลเคชั่นน่ากลัวด้วยเรื่องเล่าของแต่ละคนนี่น่ากลัวมากๆเลยนะครับคุณชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษครั้งที่แล้วถ้าให้พูดชื่อเรื่องแล้วก็มีหลายชื่อเลยครับแหมติดตามให้ดีนะครับว่าวันนี้นอกจากจะได้ฟังเรื่องราวของน้องๆแล้วเนี่ยนะครับจะมีอะไรจะมีการตั้งชื่อเรื่องกันด้วยสนุกสนานแน่นอนครับกับผีทาเลนต์วันนี้เอาละครับไปพบกับน้องๆกันดีกว่าเชิญครับครับตอนนี้ก็ถึงช่วงแรกของรายการกันแล้วนะครับสำหรับผีทาเลนต์ครับเป็นช่วงที่เราจะให้น้องๆนะครับมาเล่าเรื่องที่อาจจะเป็นโดยตรงประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมเราไม่รู้คือเรื่องน่ากลัวเรื่องหลอนๆของน้องที่เขาไปพบเจอมาใช่สิครับคุณคิดว่าประสบการณ์อะไรล่ะฮะใช่สิครับ อาจจะเกิดจากคนใกล้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่คือเกิดจากน้องๆ3คนเลยป่ะครับกันโดยตรงกับตัวเลยโดนกับตัวเลยนะน่าฟังมากเอาละใครจะเริ่มเล่าก่อนดีครับผมวันนี้ออกได้เลยครับผมออกเล่าก่อนยืดเทปรายการอะไรติวน้องเฟิร์นเล่าก่อนคือถ้าใครติดตามรายการเราจะรู้ว่าตอนนี้พิธีกรมีปัญหาเรื่องการจำชื่อน้องมากครับเอาละครับน้องเฟิร์นนะครับเชิญครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไม่ได้เกิดกับเฟิร์นโดยตรงคือเกิดกับเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องใช่คือแบบตอนนั้นอยู่มหาลัยปีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าจะเช่าหออยู่กัน3คนซึ่งมีเฟิร์นมีเพื่อนเฟิร์น2คนเพื่อนเฟิร์นก็จะอยู่กับแฟนก็คืออยู่รวมกัน3คนใช่แต่ว่าจะแยกห้องนอนแบบเหมือนเป็นคอนโดแล้วแยกห้องนอนออกไปแล้วคือวันนั้นแฟนเพื่อนขอไปกินเหล้าวันเกิดเพื่อนของเฟิร์นก็เลยอยู่กับเฟิร์น2คนใช่ป่ะมันก็ชวนเฟิร์นมานอนด้วยเฟิร์นก็เข้ามานอนในห้องมันทีเนี้ยแฟนก็ไปกินเหล้าสังสรรค์แล้วเรียบร้อยพอตกดึกประมาณตีสองตีสามได้แฟนก็กลับมาพอกลับเข้ามาเสร็จก็นอนปกตินะไม่มีไรพอสักพักนึงอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแล้วไปหยิบกรรไกรมาใครลุกขึ้นมาหยิบกรรไกรครับผู้ชายคือแฟนกลับมาจากปาร์ตี้ใช่แล้วอยู่ดีก็ไปหยิบกรรไกรใช่คือวันนั้นเฟิร์นก็นอนอยู่ด้วยคือไม่รู้ว่าเขากลับมาตอนไหนแต่เวลาน่าจะเป็นประมาณเนี้ยเพราะว่าสลือขึ้นมาดูว่าเออใครเข้ามาอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็คือนอนอยู่บนเตียงได้กัน3คนไกลแล้วใช่ครับแล้วทีนี้ไปหยิบกันไกลขึ้นมาเฟิร์นก็มองนะแบบคือลืมตาแล้วแหละก็งงว่าทำอะไรเพราะว่าถือกันไกลมาแล้วทำเสียบแชบเงี้ยตลอดอ่ะคือเดินเข้ามาตรงเพื่อนของเฟิร์นเดินเข้ามาปลายเตียงเราก็ไม่รู้เราก็นอนมองนะแต่คือแบบลืมตาแบบเบลอๆมองอยู่ว่าจะทำอะไรสักพักนึงค่อยๆเหมือนคานขึ้นมาบนเตียงชายข้อมบนตัวเพื่อนอ่ะกันไกลยังอยู่ไหมอ่ะอยู่ในมือคือทำเสียงแชปตลอดอ่ะจะหาอะไรยำหรือเปล่าตับมาผมไม่รู้มาคือนุ่งผ้าไปมาแล้วก็แบบคุณกิจวัตรเขาไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่คนแบบนั้นมาถึงปุ๊บก็หนักถึงข้อมแล้วทีนี้มีกันไกลอยู่ในมือด้วยใช่ก็แบบแชปตลอดสักพักนึงคือเพื่อนเป็นคนที่หลับสนิทมากอ่ะแล้วเฟิร์นก็พยายามแบบเหยียบหนีออกอ่ะคือเหยียบตะแคงข้างไปนิดนึงอ่ะจากที่นอน3คนใช่ป่ะก็คือเหมือนเว้นที่ไว้ตอนที่เขาค่อมขึ้นมาเงี้ยเดี๋ยวนะแล้วผู้ชายเขารู้ไหมว่าคุณน่ะรู้สึกตัวแล้วไม่รู้คือเหมือนแกล้งหลับแต่ว่าแอบดูอ่ะหลีตาดูอย่างงี้นี่คือแบบจะทำอะไรกันอะไรอย่างงี้ดูไปก่อนสักพักนึงเขาก็เหมือนหยิบผมผู้หญิงขึ้นมาแล้วแบบกำลังจะตัดอ่ะเฟิร์นก็เลยว่าเฮ้ยก็ลุกขึ้นมาใช่ป่ะทำไรอ่ะอะไรเงี้ย
แล้วเฟิร์นก็ปลุกเพื่อนให้ตื่นมันก็ลุกขึ้นมาแล้วผลักแฟนมันออกเนี่ยสักพักนึงแฟนก็ล้มลงคือผลักล่วงลงไปข้างล่างเตียงเลยอ่ะสักพักแฟนมันก็แบบแฟนก็มีเปิดไฟแฟนมันก็ลืมตาขึ้นมามันก็งงนะตื่นขึ้นมาคือกรรไกรคาอยู่ที่มือมันก็งงเฟิร์นก็พยายามเล่าให้ฟังพอตื่นเช้ามาก็คือแบบพอเปิดไฟเสร็จก็นอนปกติคือเรียกกลับมานอนคงคิดว่าเมาอะไรเงี้ยพอคืนที่2คืนนี้เฟิร์นอ่ะนอนห้องเฟิร์นแล้วประมาณตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งกับตีสองก็ได้ยินนอนพร้อมพี่โน้ตเลยพี่โน้ตตีสองเวลาตื่นเลยครับก็ได้ยินเสียงแบบเพื่อนอ่ะกรี๊ดขึ้นมาเราก็วิ่งไปดูเราก็แบบเพื่อนเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะปกติมันจะแบบสถานการณ์เงียบสงบมากช่วงเวลานั้นคือเพื่อนจะหลับแล้วเลยเราก็วิ่งไปดูแล้วประตูก็ล็อกอยู่ใช่ป่ะพยายามขอแบบยังไงก็ไม่เปิดอ่ะผักเองก็ไม่เปิดจนวิ่งลงไปขอกุญแจสำรองกับยามรปภ ใช่แล้วพอได้กุญแจสำรองเสร็จไขมาคือแฟนเขาอ่ะกำลังแบบกระชากหัวเนี่ยแล้วบีบคอแล้วคือว่าก็แบบสงสัยมากเอางี้นะภาพที่เห็นที่เปิดหลังจากได้กุญแจมาแล้วเนี่ยนะอุ้ยน่ารักมาให้ซุ้มให้เสียงด้วยหน้าพี่ตกใจกับผีอีกอ่ะนี่คนที่แต่งหน้ามาแล้วแต่งหน้ามาแล้วอันนี้เมคอัพที่ไหนครับนะครับค่ะครับนะครับต่อครับได้กุญแจสำรองมาแล้วคือเราก็ตกใจมากปั๊บภาพที่เห็นข้างในคือกำลังดึงถึงกันอยู่เลยกระชากกำลังบีบคอมือบีบคอแล้วส่วนผู้หญิงก็ดันออกแต่สู้แรงไม่ไหวอ่ะเราก็แบบตกใจมากนะแล้วคือแบบทำอะไรไม่ถูกใช่ป่ะแล้วคือขนาดนั้นไฟห้องมันปิดอยู่แต่ว่าเปิดไฟหัวเตียงไว้นี่ก็เลยวิ่งไปเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บล้มลงผู้ชายล้มลงเหมือนคืนแรกเลยใช่คืนแรกล้มทั้งคืนมาดิล้มทั้งยืนใช่แล้วทีนี้คือเหมือนไม่ไหวแล้วเลยไปหาหมอดูตอนนั้นยังไม่พึ่งวัดไงลองหาหมอดูน่าจะเลือกโรงพยาบาลก่อนหมอดูก่อนดูก่อนใจพอไปหาหมอดูเสร็จหมอดูว่าเนี่ยไปถามไอ้คนผู้ชายอ่ะวันที่มันไปเที่ยวมันไปทำอะไรผิดไว้เนี่ยเขาว่าตามมึงมาแล้วมึงไปพูดให้ความหวังใครหรือมาดีมาดีครับผมแจ๊คจะพูดออกทีวีได้ไม่รู้หรอกคือไม่ได้ตอนนี้เลยไม่ได้หิวเลยเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวแกล้งน้องหรือแกล้งผมขอบคุณทีมงานให้ผมนั่งฝั่งนี้ฮะโอ้มีโอเคนะครับเอาต่อครับและที่นี้ใช่ไหมพอหมอดูพูดเสร็จผู้หญิงก็เลยกลับไปถามเพื่อนเลยไปถามแฟนไม่ใช่ถามเพื่อนไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยแบบรู้เปล่าว่าเขาตามมาไปทำอะไรผิดไว้เพื่อนบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะอะไรเงี้ยแล้วพอแบบย้อนนึกดูอ่ะคือวันที่เขาไปเที่ยวข้างร้านอ่ะมันจะมีต้นกล้วยต้นกล้วยต้นนึงซึ่งแบบว่าเขาผูกผ้ากันไว้เยอะนะแล้วเขาไปฉี่นั่นไงไปฉี่แล้วเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึงสวยมากผมยาวมากแล้วแบบผมดำสวยคือหน้าตาสวยมากเขาก็เลยคือเขาก็เหมือนแบบตัดสินใจยอมรับว่าได้แบบว่าจีบแล้วขอมือมาฮะไม่ขอ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 ไม่เพื่อนน้องเขาก็แหมไปขอเบอร์อะไรเนี่ยนะฮะคือเราคิดในใจอ่ะไอ้นี่มันหิวเกินนะเนี่ยเหมือนกับว่ากล้าขอเบอร์จีบเขาอาจจะเมาสุราหรือเปล่าเขาคิดว่าผู้หญิงที่เที่ยวผับเดียวกันอ่ะขอเบอร์เสร็จเนี่ยเขาผู้หญิงนั้นถามว่ามีแฟนหรือยังใช่นะบอกไม่มีไม่มีแบบลองคบกันเปล่าเลยเอาเบอร์มาแต่คือไม่ได้ให้เบอร์บอกว่าไม่ต้องให้เบอร์หรอกเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงเป็นคนพูดหรือผู้ชายพูดผู้หญิงเป็นคนพูดเพราะไม่ต้องให้เบอร์หรอกเดี๋ยวเจอกันใช่เดี๋ยวก็เจอกันอยู่แล้วพอผู้ชายกลับบ้านมาใช่ไหมก็อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้ตามมาและทีนี้ก็คือแบบเอใจว่าทำไมแล้วเพราะอะไรถึงจะต้องแบบทำให้เสียโฉมคือก็เลยแบบพาผู้ชายเนี้ยไปหาหมอดูบอกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าเขาว่าชอบผู้ชายคนนี้มากเพราะว่าไปให้ความหวังเขาไว้ไปให้ความหวังเขาไว้เสร็จแล้วแบบว่าบอกว่าไม่มีแฟนทั้งที่ตัวเองมีแฟนแล้วเขาก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนนะเสียโฉมเพื่อที่ว่าจะได้ตัดสินใจอ่ะเหมือนคบกับเขาอ่ะ
คบกับน้าพี่อองแต่ต้นกล้วยว่าแล้วไม่ไหวขาเผลอไปหมดแล้วเนี่ยโน้ตหมดแล้วฮะแลกที่กันไหมไม่เอาไม่ได้ไม่ได้แลกนะครับผมเอาละครับก็คือจากที่น้องเล่ามาเนี่ยนะครับก็คือเป็นวิญญาณใช้คำนี้ได้ไหมได้ได้ได้ผู้หญิงคนนึงอะไรกันวิญญาณผู้หญิงคนนึงครับผมที่ติดตามผู้ชายเมาสุราไปตกหลุมรักผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ไปหลอกเขาไงพยายามจะทำให้แฟนของผู้ชายคนนี้เสียโฉมด้วยแฟนของเนี้ยก็เป็นเพื่อนของคุณท่านต่อไปครับอยากฟังเรื่องที่สองฮะเมื่อกี้เขาโอนได้ออกกันฟังกันได้คนแรกเรื่องเหลือสองคนฟังชุบไหมครับไม่ได้เดี๋ยวหนูเล่าก่อนเพราะถ้าโดนหลอกวันนี้หนูประสาทกินแน่คือตอนนั้นตกใจจะขยี้หัวตัวเองตลอดกังวลรีบเข้ากันดีกว่าฮะโอ้ยผมน้องเขายุ่งยุ่งพี่บอกแล้วพี่อาจจะใช้วาจาพี่อาจะใช้วาจาแทะลมแต่คนนี้ละกิริยาเลยอ่ะเป็นเรื่องเล่าของน้องแอนใช่ครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหนูเป็นเรื่องที่แบบว่าหนูเจอกับตัวเจอกับตัวตั้งแต่มัธยมตอนประมาณม.4 ม.5มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าถ้าเป็นมัธยมทั่วไปคือเขาก็ต้องเหมือนว่าจับฉลากทำเวรใช่ไหมคะครับผมทำเวรห้องประจำของตัวเองใช่ใช่แล้วคราวนี้มันจะมีวันนึงที่แบบเป็นเวรหนูแต่หนูไม่ยอมไปทำคราวนี้เพื่อนมันก็แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกล้งก็เลยแบบว่าเหมือนหลอกให้หนูไปทำคนเดียวรวมหัวกันหลอกคุณใช่แล้วพอดีหนูมีชมรมหนูเป็นเกี่ยวกับการเต้นไงคะแดนเซอร์อะไรเงี้ยเต้นพวกรำอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเพื่อนในห้องมันไม่ไปกับหนูหนูก็เลยชวนแบบเพื่อนพวกเนี้ยไปแล้วคราวนั้นอะแล้วคราวนี้หนูก็ขึ้นไปบนตึกใช่ไหมคะแล้วตึกนั้นอะเขามันมีเรื่องเล่าแบบว่ามีผู้หญิงอะแบบกระโดดตึกตายเพราะว่าขัดจากผู้ชายตึกที่คุณเรียนเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละหนูก็เลยขึ้นไปทำเวรเสร็จปุ๊บเพื่อนมันก็ทำอยู่หลังห้องไอ้หนูก็ทำหน้าห้องลบกระดานลบกระดานเสร็จปุ๊บมันก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาเดินผ่านหน้าประตูตอนแรกหนูก็คิดว่าประมาณเวลานั้นมันประมาณ6 โมงแล้วหนูก็คิดว่าแบบโอ้ยคงจะมีคนทำเวรเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบก็เห็นเขาเดินไปครั้งแรกก็ไม่ได้อะไรพอครั้งที่สองเขาเดินย้อนกลับมาอีกเขาแต่งตัวยังไงฮะชุดนักศึกษาชุดนักเรียนเลยชุดนักเรียนชุดนักเรียนเหมือนคนปกติแต่หนูว่ามองแต่หน้าเขาก็ไม่ได้มองอะไรเลยก็มองอ๋อผู้หญิงก็แค่นั้นเสร็จปุ๊บหนูก็แบบว่าทำเวรเสร็จใช่ไหมคะหนูจะเอาแป้งอ่ะออกไปเคาะตรงหน้าระเบียงบอกว่าอะไรเขาเรียกช็อปเคาะเสร็จปุ๊บหนูก็ออกไปในระหว่างที่หนูกำลังเดินออกไปอ่ะผู้หญิงนั้นก็เดินมาอีกรอบที่สามรอบที่สามเดินอีกหนูก็เลยทักด้วยความที่หนูเป็นคนอัธยาศัยดีมันก็แบบเจอใครหนูทักหมดยิ้มค่ะหนูแบบอ๋อไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่กลับยังไม่กลับอีกหรอมันมืดแล้วนะแบบผู้หญิงคนนั้นเขาก็แบบได้แต่ยิ้มให้หนูอ่ะยิ้มแบบเป็นมิตรหรือว่ายิ้มแบบน่ากลัวหรือยิ้มยังไงฮะยิ้มแบบเหมือนเป็นมิตรอะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจินตนาการตามก็คืออ่ะทำเวรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เดินออกมาปุ๊บตอนที่เจอเขาเนี่ยคือครั้งที่3แล้วครั้งที่3ครั้งแรกครั้งที่2นะก็คิดว่าเป็นนักเรียนใช่แล้วหนูคิดว่าหนูเห็นคนเดียวเพื่อนก็เห็นด้วยไงหนูก็เลยไม่คิดอะไรเพื่อนที่คุณลากมาทำเวรด้วยนะครับ3คนลากมาทำเวรเห็นหมดก็เป็นเรื่องปกติใช่เออไอ้เหี้ยจะไม่เคาะแป้งอ่ะเคาะแป้งแล้วผู้หญิงก็เดินมาตรงนี้แล้วตรงหน้าประตูหนูก็ทักหนูก็ยิ้มเลยหัวเราะคุยแบบเอ้ยไปไหนมาทำไมไม่กลับอีกเย็นแล้วดึกแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยบอกเนี่ยหนูทำเวรยังไม่เลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเพื่อนมันก็บอกว่าแอนไปเถอะคุยกับใครอ่ะเพื่อนคุณทักเงี้ยใช่ครับเสร็จปุ๊บหนูก็บอกว่าก็นี่ไงผู้หญิงนี่ไงเพื่อนก็คงทำเวรเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยบอกแอนไปเถอะเสร็จปุ๊บหนูก็บอกว่าทำไมต้องไปอ่ะมันก็บอกนะหนูก็บอกแป๊บนึงหนูก็บอกลาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเสร็จบอกลาด้วยใช่หนูอัธยาศัยดีเกินใช่หนูก็บอก
ไปแล้วนะแล้วนะเดี๋ยววันไหนค่อยเจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ตอบอะไรตอบอะไรกับมาบ้างไหมฮะเขาได้แต่ยิ้มยิ้มอย่างเดียวไม่ตอบอะไรเลยหนูอะไรเหมือนคุยคนเดียวแต่เขาก็ยิ้มนะคือเขาก็ไม่ได้มองหน้าโกรธอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เสร็จปุ๊บหนูก็ลาเขาเสร็จแล้วหนูก็เพื่อนก็ชวนลงไปมันก็ถามว่าแอนคุยกับใครอ่ะบอกก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ไงไม่เห็นหรอมองเห็นแต่มึงรู้ไหมว่าคนที่มึงคุยอ่ะไม่มีขาเฮ้ยทำไมในความรู้สึกคือเหมือนเขาเป็นผีผู้หญิงสีขาวๆอุ้มลูกแล้วซึ่งปิ่นรู้สึกว่าเขาเดินมาตอนแรกก็ไม่ก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ไงไม่เห็นหรอมองเห็นแต่มึงรู้ไหมว่าคนที่มึงคุยอ่ะไม่มีขาแต่หนูไม่แต่หนูคือหนูมองขาเขาไหมไม่ได้มองหนูมองแต่หน้าเขาอะแต่นี่ไม่ได้เจออะไรเขาอีกใช่ไหมฮะคะหรือได้ทำบุญอะไรก็กลับบ้านมาหลังๆนี่คือทำบุญทุกเช้าเลยใส่บาตรทุกเช้าเลยกลัวกลัวมากคือไม่รู้ใครก็เอาไปละกันเอาไปละกันเขาคงเขาก็แบบว่าเหมือนไม่มีใครมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีคุณเด่นเขามีคุณนะไม่มีหนูจะดีกว่าครับผมเอาละครับเรื่องจบเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโอเคครับเมื่อกี้พีคมากเลยนะตอนที่เพื่อนเขาบอกมาเฉลยมาปุ๊บคุยกับใครอะไม่มีขาเป็นคุณแบบคนรู้สึกไงคุณเห็นเพื่อนคุณกำลังคุยกับคนไม่มีขาอยู่อะน่าสงสารพี่การเลยอีบ้าแต่ในกิริยาที่ยืนอยู่ไงครับคงช็อกอะครับคงช็อกเหมือนกันนะฮะแล้วคงจะเขกกระโหลกเพื่อนแรงๆครับว่าบอกกันก่อนสิชื่อเรื่องครับคุณโบกี้ที่ยิงคุณเงียบๆให้คุณคิดชื่อเรื่องแน่นอนฮะชื่อเรื่องฮะและเรื่องของน้องน้องอะไรแอนเรื่องของน้องแอนครับคุณตั้งชื่อเรื่องว่านี่ผมคือตั้งใจฟังเขามากนะมันก็แบบไม่ทันได้คิดชื่อเรื่องไงครับเฮ้ยมันหลอนจริงนะสรุปจะไม่ตั้งหรือไงต้องตั้งนี่ฮะตั้งชื่อเรื่องว่าบอกกล้องเลยครับขาขาดนี่ครับคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะนี่ชื่อเรื่องหรือเรียกเพื่อนไปเล่นสมไพ่ครับขาขาดเนี่ยฮะอีกเดี๋ยวอีกนิดนึงขอให้มันทำสวยหน่อยมันจะมันชื่อเรื่องหน่อยมันนึกไม่ออกอ่ะผมไปฝังใจอ่ะขาหายอ่ะขาหายไปอ่ะบาทาไร้เงาก็ได้ดีกว่าขาขาดอ่ะตกลงใช้ขาขาดใช่ไหมขาขาดแล้วขอให้สองคำตอบขาขาดอะไรขาขาดอะไรขาขาดอะไรขาขาดไหมเธออย่างนี้ไหมเอางี้แล้วกันยาโดดทำเวรตอนเย็นเราเข้าไปที่เรื่อง3ดีกว่านะฮะเพราะการตั้งชื่อเรื่องเราแย่กันขนาดนี้ครับคุณทำอะไรน้องน้องนั่งตัวสั่นเลยอ่ะไม่รู้กลัวหรืออะไรนะครับเรื่องที่2เมื่อกี้คุณตั้งชื่อดีมากนะครับเรารีบข้ามไปเรื่องที่3เลยดีกว่าย้ำชื่อหน่อยย้ำชื่อเรื่องหน่อยชื่อเรื่องว่าขาขาดเท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเปลี่ยนนี้แลกเปลี่ยนครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะครับผมอ่ะคือเรื่องที่3ครับน้องค่ะน้องปิ่นนี่ถามชื่อน้องน้องควรลืมควรลืมแค่ก็ตอบอ่ะน้องปิ่นครับน้องปิ่นครับผมเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะก็เกี่ยวกับเหมือนเป็นการจับผีค่ะจับใช่จับผีน่าสนใจฮะเล่าเลยครับจับผีจับผีฮะจับผมพูดชัดๆจับผีจิตจับหรืออะไรยังไงนะฮะจับจับเป็นยังไงให้เราต้องมาด้วยค่ะก็คือวันหนึ่งตอนนอนอยู่เนี่ยก็เลยแบบสลึมสลือเพราะว่าเพิ่งปั่นการบ้านเสร็จราวๆตีสองตีสามก็นอนก็เลยเหมือนแบบว่าสักประมาณเกือบจะเช้าแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบสลึมสลือแล้วฝันไปในลักษณะของฝันคือมันเป็นเหมือนกับแบบว่าเราไปเยี่ยมเพื่อนในต่างจังหวัดนี่คือนอนอยู่ที่บ้านใช่นอนอยู่ที่บ้านแต่ไปแล้วค่ะแล้วทีนี้คือไปเยี่ยมเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยคลอดลูกแฝดก็เลยเฮ้ยไปดีใจพาเพื่อนทั้งแก๊งอะไรไปอย่างเงี้ยประมาณ4-5คนนะนี่ในฝันนะฮะในฝันค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกับแบบว่าในระหว่างกลางวันก็ไปถึงที่นั่นก็ไปทักอะไรกันเรียบร้อยทักทายอะไรกันก็ไปเล่นกับเด็กอะไรจนกระทั่งถึงเวลากลางคืนแต่ต้องขอรับกันว่าในฝันที่เห็นคือบ้านของเพื่อนเป็น2หลังคือเหมือนกับแบบว่าเป็นแค่ถนนกั้นตรงกลางแล้วมีตรงนี้กับอีกฝั่งนึงซึ่งเยื้องๆกันนะคะเพียงแค่ว่าบ้านหลังนั้นเขาจะให้เหมือนกับ
ให้ครอบครัวของเพื่อนอย่างเช่นแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยดูแลลูกของเขาไปอะไรไปด้วยกันได้ใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นบ้านพักเพื่อที่จะแบบเพื่อนๆหรือว่าแขกอะไรมาอยู่จนแบบกลางคืนก็แบบเออบรรยากาศชิลๆค่อนข้างฝันอยู่ใช่มั้ยนอนกี่ชั่วโมงในวันนั้นเออนอนน้อยเก็บดีเทลเยอะครับผมค่ะแล้วก็เลยเหมือนกับแบบว่าออกมาเห็นแบบเฮ้ยทำไมมีไฟอะไรเข้าไปในบ้านเพื่อนวะก็เลยแบบไม่ได้ดูคนเดียวเรียกเพื่อนมาดูเฮ้ยไฟเป็นไงมันเป็นเหมือนไฟทางค่ะพี่เราไฟทางไฟทางกลมๆลีๆแต่ว่าขาวๆแต่ลอยได้ใช่ค่ะลอยได้ลอยเข้าไปในบ้านเพื่อนใช่คือลอยลักษณะเหมือนแบบว่าค่อยๆเข้าไปเหมือนแบบเป็นตามจุดตามห้องแล้วไปถึงเข้าห้องที่เพื่อนกับลูกของเพื่อนที่เป็นเด็กอ่อนอยู่อะค่ะก็เลยแบบเฮ้ยมึงมันมีอะไรปะวะแบบตอนเช้าก็เลยตัดสินใจลอยเพื่อนฟังก็เลยแบบเฮ้ยในเมื่อทุกคนก็เห็นเหมือนกันไม่ใช่แค่เราเห็นคนเดียวเราก็เลยแบบกลางคืนเราลองไปดูดีไหมเราก็อยากรู้เผื่อเออใครมาทำอันตรายอะไรเพื่อนเราหรือเปล่านี่ยังเป็นในฝันอยู่ใช่ไหมฝันค่ะวันนึงนอน25ชั่วโมงแล้วเนี่ยข้ามวันฝันข้ามวันเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นเขาจะแน่นเราต่อฮะค่ะแล้วก็เลยแบบสักราววันนั้นก็จำได้ว่ามันจะอยู่เวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วบ้านของเพื่อนมันเป็นเหมือนตามมุมประมาณเหมือนแบบว่ามีตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็เป็นมุมเหมือนคิดในใจแล้วคุณไม่ออกอันนี้บ้านมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นเหมือนแบบว่าคนอันนี้นะครับขอแป๊บนึงครับขอแป๊บนึงนะโอเคครับโอ้ยว่าแล้วดูเหมือนไม่เอ็นใสนะครับผมนะฮะต่อครับคิดในฝันอยู่แล้วก็เหตุการณ์ลอยเข้าไปในห้องลูกเพื่อนดวงไฟดวงเนี้ยครับผมแล้วคุณก็ไปบอกเพื่อนใช่ค่ะไปดูแล้วมันเป็นลักษณะที่ว่าห้องเพื่อนค่อนข้างจะเป็นมุมเยอะหน่อยแล้วเพื่อนในกลุ่มมีอยู่5คนก็เลยวางแผน4คนเนี่ยอยู่ตามมุมห้องเพราะว่าเพื่อนอีกคนที่คลอดลูกก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วในห้องลักษณะคือเป็นเหมือนนั่งอยู่ในมุมห้องคล้ายๆเป็นแบบเหมือนมุมสุดแบบชนกันเงี้ยค่ะก็คือเอาหลังพิงกำแพงแล้วก็ขาเหยียดคือเออมึงจะมาช่างเถอะรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งความรู้สึกสลุมสลืออีกทีของเราก็คือว่าครับเออให้มันมาแล้วว่ะแต่แบบมันค่อยๆลอยไปก็อีกสักนึงจนความรู้สึกคือมันเดินทะลุหน้าประตูห้องปิดมาหรือพัดลมแล้วแบบเฮ้ยทำไมในความรู้สึกคือเหมือนเขาเป็นผีผู้หญิงสีขาวๆอุ้มลูกแล้วซึ่งปิ่นรู้สึกว่าเขาเดินมาตอนแรกก็ไม่แน่ใจคิดว่าเออเป็นเรายังอยู่ในฝันหรือเปล่าจนพอหลีตาขึ้นมาเขาอยู่ในแบบว่าเดินทะลุโซฟามาซึ่งเฮ้ยผีคนมันก็ไม่น่าเดินทะลุโซฟาแล้วแบบเราก็แบบตื่นคือในตอนนั้นคือตื่นแล้วแต่ไม่รู้จะเรียกใครระหว่างพ่อกับน้องเราก็ไม่กล้าแบบไปเพราะเขาก็เพิ่งทำงานกลับกันมาเหนื่อยๆไปเรียกใครดีวะก็เลยเหมือนแบบแต่ในระหว่างที่เป็นกำลังลังเลว่าจะเรียกดีไหมเขาหยุดเดินแล้วเลยเหมือนกับแบบว่าพยายามจะหันมาก็เลยว่าเลือกที่จะหยิบมือถือขึ้นมาเปิดไฟค่ะอันนี้ตื่นยังตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วแล้วเขาก็หายไปค่ะหรอหยิบมือถือขึ้นมาค่ะคือเปิดไฟก็เปิดแบบเปิดเริ่มเปิดไฟฉายแล้วก็เปิดดูอ๋อก็ปกติเหมือนน้องเฟิร์นเลยคือแบบเกี่ยวกับพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยหายไปใช่ไหมค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบปรึกษาพ่อเฮ้ยป่าหนูพักหลังเจอเยอะขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อไปทำบุญบ้างเถอะลูกแต่ส่วนใหญ่ที่มักจะเจอแบบเจอผีเข้าฝันหรือว่ารู้สึกเข้ามากับตัวอย่างเงี้ยเขาจะมาตอนที่ช่วงไม่มีงานหรือไม่มีตังค์ทำบุญไม่ได้แล้วค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวด้วยกับที่แบ บเออเราควรทำบุญอะไรให้เขาบ้างเนี่ยก็พอพักหลังก็ได้ตังมาก็ไปทำก็ไม่มีอะไรค่ะตะกองเงี้ยนะครับผมก็แปลกนะคือแปลกแล้วก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สื่อได้ทั้งความฝันความจริงอะไรเงี้ยคือฝันน่ะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอยู่ๆมันก็เชื่อมเป็นของจริงเป๊ะพอดีเป๊ะเลยอันนี้มันแปลกสุดละค่ะไม่เคยเจอค่ะแต่เจอส่วนตัวแล้วเจอบ่อยไหมฮะเกี่ยวกับวิญญาณจะมาแบบเป็นเสียงบ้างเป็นเงาบ้างหรือไม่ก็ให้เห็นก็มีบ้างคือมันมีเซนส์อยู่แล้วมีประสาทสัมผัสใช่ค่ะคือผมตกใจน้องกรี๊ดเนี่ยแหละคือไม่ได้ตกใจอะไรเลยคิดว่าหัวหลุดกันไปแล้วเมื่อกี้ตกใจหมดเลยนะครับผมเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของน้องไผ่ใบไผ่
น้องก็ชื่อปิ่นอ๋อน้องปิ่นน้องปิ่นใบไผ่อะไรเนี่ยคุณคิดถึงอะไรจินตนาการอะไรคุณปากคุณไม่ทันครับชื่อเรื่องของน้องปิ่นครับให้ชื่อเรื่องนี้ว่าดูทุกคนบอกว่าแบบน้องปิ่นก็แบบใส่ตาว่าวันนี่คุณทำนี่ไฮไลท์ของรายการเลยนะฮะการตั้งชื่อเนี่ยฮะมึงตั้งดีๆตั้งชื่อเรื่องน้องปิ่นว่าตั้งชื่อเรื่องว่าไม่ออกกูเป็นคนไม่มีจินตนาการตอนแรกคิดได้นะแต่ว่าเปลี่ยนไงไม่ได้เอาชื่อที่คิดได้เป็นอะไรชื่ออะไรชื่อเรื่องว่าเจอผีให้เปิดไฟยอมนะยอมนะโอเคยอมเถอะนะโอเคค่ะโอเคครับเรื่องแรกมันตั้งดีสุดเลยนะอะไรเรื่องแรกน้องเขาเนี่ยผมลืมเอาให้เป็นคำถามไปดีกว่านะครับนะครับโอเคนะครับผ่านไปหมดแล้วทั้ง3คนทั้ง3คนนะครับแต่รายการเรายังไม่จบครับเราต้องมีการทำภารกิจกันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราต้องโหวตก่อนสิครับผมว่าใครที่จะเป็นแชมป์ของสัปดาห์นี้ในการเล่าเรื่องผีครับผมเดี๋ยวทีมงานจะโหวตกันคุณและผมจะโหวตด้วยต้องโหวตด้วยครับผมแต่จะแย่ตรงชื่อเรื่องคุณเนี่ยนะครับบอกทีมงานก่อนถ้าการโหวตเราไม่ต้องนับชื่อเรื่องพวกมันนะได้ไม่ได้เนี่ยได้นะฮะครับผมอ่ะโหวตกันก่อนเดี๋ยวมาจ้ะเอาละครับตอนนี้ก็โหวตกันไปเรียบร้อยแล้วครบทั้ง3เรื่องนะครับผมและทีมงานเราก็โหวตครบกันทุกท่านแล้วนะครับผมขอเชิญน้องเอ็ดเวิร์ดดีกว่าเอ็ดเวิร์ดเชิญลูกมาเขาจะถือหม้อคะแนนมาด้วยอันนี้แอบขำแอบลูกเออแต่งแค่แต่งกับ4-5ชั่วโมงออกมาเท่านี้นะขอบคุณมากแค่นี้แหละเออนะครับลุ้นแทนน้องๆเขาด้วยนะว่าเรื่องของใครจะสยองขวัญที่สุดครับผมผู้ที่ได้คะแนนโหวตที่สุดนะเราเรียกว่าเป็นผู้ที่ประสบเคราะห์เคราะห์กรรมนะแต่อาจจะเป็นกรรมดีก็ได้นะครับผมกรรมดีก็มีนะครับมาครับคนจะโดนทิ้งเธอรู้บ้างไหมหัวใจของฉันเจ็บสักเท่าไหร่เธอไม่โดนทิ้งคงไม่เข้าใจแล้วจะให้พูดไปพูดอะไรเธออ่ะใครได้กี่คะแนนอะไรกันบ้างคะคือ6คะแนนนะครับก็เป็นผู้ที่ได้คะแนนมากสุดเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวแล้วของรองลงมาครับกี่คะแนนครับ2เท่ากันครับ2เท่ากันครับโอเคอืมแล้วผู้ชนะนี่ก็ชนะสิน้องแอนชนะของเรามีความหมายได้ผู้ชนะในการโหวตเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะมีรางวัลมอบให้นะครับเพราะต้องทำภารกิจนี่ฮะคราวที่แล้วครับได้อะไรไปฮะก็อันนี้คล้ายคลึงกันแต่มวลสารจะแปลกไปหน่อยเปลี่ยนไปหน่อยครั้งที่แล้วเป็นหลวงพ่อคุกกี้รันนี่เป็นหลวงพี่ครับมาหน้าตาคล้ายคลึงกันเลยเอาแอดเวิร์ดเอาหลวงพี่คุกกี้รันมาหน่อยดิโอ้ยครับนะครับทำคือเราบอกเลยว่าให้เฉพาะสายวิ่งนะครับคุกกี้รันมีอะไรวิ่งหนึ่งให้เฉพาะสายวิ่งเท่านั้นเป็นอย่างนี้เลยหน้าตาเวลาคนได้ไปไม่มีใครเป็นใครเลยลูกเป็นอย่างนี้เลยฮะครับผมนะครับถามความรู้สึกหน่อยไหมเป็นไงครับเรื่องของคุณแบบน่ากลัวที่สุดโดนใจที่สุดก็โอเคนะคะมันเป็นประสบการณ์จริงมันถ้าเกิดใครได้เจอหนูว่าก็ต้องน่ากลัวมันหนูว่ามันบอกว่าขามันขาดเนอะเฮ้ยมันขาดโดยที่แบบเราไปเชิญอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออแต่เพื่อนเห็นหมดเลยแล้วเพื่อนไม่บอกด้วยอ่ะมันกลั่นแกล้งอ่ะใช่เรื่องคุณถึงชนะแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณชนะแล้วคุณจะต้องไปทริปสะเดาะเคราะห์เอาล่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้นะครับเรายังเหลือทริปสะเดาะเคราะห์ครับผมนะครับก็ให้น้องเข้าไปสะเดาะกันครับผมนะครับก็สงสัยครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะให้เข้าไปทีละคนทีละท่านเริ่มที่น้องแอนก่อนอยู่แล้วครับผมเพราะเธอมีหลวงพี่คุกกี้หลังไม่แล้วแกถ่ายรูปเซลฟี่หรือไงจะอยู่ใกล้น้องสักทีเลยกดปกป้องนะครับผมน้องแอนจะเป็นคนเริ่มก่อนถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้โชคดีผีทาเลนต์ครับและนี่คือโฉมหน้าของสาวๆเห็นผีทั้ง3คนเสียงผมเหมือนกับรายการอะไรสักอย่างนึงมั้ยคล้ายคลึงเป็นไปได้นะอาจจะมีอ๋อป๋าแหงมไงใช่ได้เหรอไงเจ้านายไม่ใช่ไม่ใช่เรามีทาเลนต์และนี่ครับผมคือตัวช่วยครับตามหมายเลขนะครับ1 2 3นะครับผมแต่คนที่เป็นแชมป์นะฮะเป็นมิส
ผู้มีเคราะห์จะได้เป็นสิทธิ์จะได้มีสิทธิ์เลือกก่อนว่าจะใช้ตัวช่วยตัวเนี้ยคือจากผลการโหวตของเราเนี่ยแหละครับที่เธอเล่าเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ชนะเราก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกหม้อคาถาของเราครับผมนะครับน้อง คุณจำชื่อน้องไม่ได้แล้วครับผมนั่งนึกอยู่แอมแอนเพิ่งไป follow กันเนี่ยเมื่อกี้ลืมน้องแอนครับเลือกดีกว่าฮะตัวช่วยครับผมหม้อตัวช่วยของเราหม้อที่1 2 3เอาหนึ่งอ่ะหยิบเลยหยิบเลยลูกเริ่มโน้นถือไว้ถือเอาไว้ครับถือหม้อไว้ข้างหน้านะครับคนที่ได้ที่2ครับทั้งคู่ครับผมนักหยอกเดี๋ยวสละให้กันใครจะให้เกลียดก่อนนี่เบอร์3น้องเฟิร์นผมหน้าสลดมากครับไม่รู้จะยังนะครับโอเคครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็ถือไว้ประจำที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับยังไม่รู้นะว่าข้างในเป็นอะไรเป็นตัวช่วยของเรานี่แหละลุ้นเลยดีกว่าโชว์เลยดีกว่าว่าใครได้อะไรกันบ้างนะฮะเอาเบอร์หนึ่งก่อนนี่เปิดออกมาฟึบเป็นฮึบตัวช่วยอะไรฮะฮึบเป็นที่ช็อตไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฉายไม่ใช่เหมือนจะใช้ไม่เป็นอีกเฮ้ยมันไม่หมดดิมันมีนี่ด้วยครับผมแวมจะนิ่งนะครับผมเปิดได้แรงมากอ่ะเปิดได้ได้มันต้องหมุนคุณดูละโอ้คุณหมุนโชว์ให้กล้องดูหน่อยครับว่าได้อะไรไปฮะพอใจไหมครับกับตัวช่วยตัวนี้พอใจค่ะครับเอาละครับเอาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะเอาเหรอพร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันเลยฮะเพราะเขาเป็นคู่กันคะแนนคู่กันดูให้หมดนะว่าตัวช่วยมีอะไรบ้างนะครับเอามาอะไรโชว์หน่อยอะไรปีเตอร์ไม่ใช่อะไรโอ้ไปไม่แต่น้องวันนี้ดีมากคือเปิดมาผมฮาเลยครับเพราะภาพที่เห็นอยู่ข้างในครับนี่เข็มพึ่งศึกเข็มทิศแล้วช่วยอะไรได้ฮะช่วยอะไรได้ฮะก็กลางคืนก็มองเข็มทิศก็ยากด้วยครับแล้วก็เอ้ยไปมืดๆอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยน้องหมดแล้วนี่เหรอหมดแล้วครับไม่มีนะฮะน้องเฟิร์นมีแสงสว่างในตัวเองฮะไม่มีใช่ไหมครับไม่มีต้องพึ่งพาตัวเองนิดนึงนะฮะพึ่งพากันหน่อยครับพอใจไหมครับกับของที่จับได้ฮะไม่ดีกว่าดูหน้าก็เป็นคำตอบที่ดีช่วยให้เราไม่หลงทางนะอย่างน้อยนะครับไอ้น้องมีน้องอะไรนะปิ่นค่ะปิ่นได้อะไรมาเป็นไฟดวงน้อยๆทำไงอ่ะเปิดไงอ่ะนี่ไงปั๊บเย้แสบตามากๆครับอันนี้ดีเลยฮะไปน้อยเอาแล้วครับผมทั้ง3คนได้ตัวช่วยกันไปเรียบร้อยแล้วนะจะช่วยเขาได้มากได้น้อยยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมแล้วกันนะครับผมครับผมเพราะฉะนั้นโชคดีผีทาเล่นครับเธอฉายก็ใช้ไม่ได้สว่างเชียวต้องยืนวันมาหัวหนักเลยหนักมากจริงนี่อ่ะอันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คืออะไรฮะรู้จักไหมฮะอะไรอ่ะพี่เครื่องเส้นจริงเหรอเครื่องเส้นนี่จะเอาไว้กับพวกสัมภเวสีก็จะไหว้แล้วก็ให้เราได้ทานกันนะครับผมง่ายๆครับเดี๋ยวเราเปิดภารกิจให้ดูนะครับอะไรหยิบขึ้นมาอะไรหยิบขึ้นมาครับกินเครื่องเส้นแล้วมีวงเล็บเส้นง่ายๆเลยแค่นี้เองกินเครื่องเส้นเครื่องเส้นครับผมคือหนูต้องกินพวกนี้หมดเลยใช่ครับวิธีการนะครับผมก่อนอื่นนะฮะหนูจะต้องเป่าแป้งก่อนเป่าแป้งก่อนบะเจ้าแล้วแล้วก็กินเครื่องเส้นให้หมดต้องทานน้ำด้วยนะครับต้องทานน้ำด้วยใช่ครับบะเจ้าแล้วเอาละพร้อมนะฮะเอาแรงๆเอาอีกโอเคทานเครื่องเส้นครับเครื่องเส้นแต่ละอย่างอันแรกเป็นอะไรครับขนมจีนเส้น
ขมมากเอาแป้งออกฮะจะเป็นหมดมั้ยเนี่ยกรอบเชียวกรอบเชียวคุณร้ายฮัลโหลใช่แล้วเอาละก่อนไปนะครับต้องบอกลาเขาก่อนนะฮะไม่ได้นะต้องหมดใช่ไหมเนี่ยหลังจากเราทานของเขาไปแล้วนะให้ลาเขาก่อนครับผมทำไงคะท่องคาถาก่อนนะมะนะโนนะมะนะโนไปแล้วนะพี่โบไปแล้วนะพี่โบจุ๊บทีหนึ่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บทีหนึ่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บทีหนึ่งจุ๊บจุ๊บมาล้อเล่นไปเถอะเชิญครับภารกิจผ่านเย่ไปต่อเลยคุณเสน่ห์ไม่พอครับต้องจัดการนะครับมิชชั่นของเราครับเอาครับเปิดกล้องเลยครับกล้องมิชชั่นของเราเลยครับครับผมเขียนว่าอะไรครับลูกไส้กรอกไส้กรอกอะไรอ่ะครับลูกกรอกขนองคือขนองสึกว้าวนี่คนพม่าอะไรลูกกรอกไส้กรอกขนองสึกภารกิจนะครับของฐานนี้นะฮะคุณต้องชื่อก็บอกไปแล้วครับลูกกรอกเพราะว่าเราต้องเป็นเด็กที่กตัญญูเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่กรอกเราต้องกรอกเองครับใช่ครับนี่ครับน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็กรอกให้ทันครับแต่ในระหว่างกรอกเนี่ยนะครับอาจจะมีสิ่งลี้ลับนะครับคุณก็จะชินแล้วล่ะนะเพราะนี่คือผีทาเลนต์เพราะฉะนั้นพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ครับโชคดีผีทาเลนต์ครับสวัสดีครับ อันนี้คือเป็นคนที่ตายแล้ว
ชมพู่ปิ่นค่ะผมไม่เคยจำชื่อน้องได้เลยนะโอเคค่ะน้องปิ่นค่ะน้องปิ่นครับผมอันนี้คือฐานแรกที่น้องจะต้องมาสะเดาะเคราะห์นะครับผมนี่ข้างหน้านี้นะเดี๋ยวพี่จุดเทียนให้ดูคุ้นไหมว่ามันคืออะไรเส้นถูกแล้วอันนี้คือเครื่องเส้นแน่นอนครับผมน้องต้องรับประทานนะครับมาดูมิชชั่นก่อนนะครับดูก่อนปึ๊บเป็นหยิบขึ้นมาอะไรอยู่ในนั้นน่ะหยิบมันขึ้นมานี่เห็นนะนี่หรือนี่ไงไม่กลัวแกะมาครับต้องทำอะไรครับกินเครื่องเส้นอุ้ยทานเครื่องเส้นใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับกินเครื่องเส้นนะครับง่ายๆเลยครับผมหนูต้องเป่าแป้งโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญมาจำที่นะครับค่ะเราต้องมีบทสวดขออนุญาตเขาว่านะครับผมอ่ะฟังพี่พร้อมกันนะครับพูดออกมานะฮะโอมโอมมันเลิกกึ๋ยเลิกกึ๋ยซ้ำปั้นเหยาซ้ำปั้นเหยาจิ๊บจับจับจิ๊บจับจับจิ๊บจับจับไถอะไรล่ะโอ้ยทิ่มทำไถโชว์ถอยเททายโอ้กินเลยไปกินเลยเอาเปล่าเอาอีกให้มนโอ้มันจะชนไหมระวังระวังแร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 งเอาครับผมเชิญรับประทานโอ้ยไม่เลอะแป้งเลยพี่จะกลัวอะไรเล่าก็เป่าดิน้ำยานี่เอาที่ๆครับที่มีน้ำยาไปมาม่าแหมเนี้ยจะง่ายหน่อยอร่อยอะอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะท้ายครับผมท้ายที่ป้อนให้เรื่องงานบริการเนี่ยชอบมีวันสั้นๆด้วยป้อนด้วยหมูจะดีเหรอจะไม่ได้เป็นภารกิจเส้นมันตกอ่ะเหนื่อยแล้วทานเสร็จแล้วต้องเดินหนึ่งทีมันไม่มีพี่แอนให้สองทีเลยเบิ้ลหมดแล้วโอเคค่ะแล้วต้องบอกลาเขาก่อนขอบคุณเขาขอบคุณเขาหน่อยไหมขอบคุณค่ะสำหรับอาหารเส้นค่ะสามอย่างก็อิ่มค่ะรสชาติเป็นไงมาม่าอร่อยสุดค่ะจ้าโอเคเท่านี้นะค่ะโอเคขอบคุณครับจบแล้วไปเลยครับตามทางเลยครับตรงไปหนึ่งสองสามช่าช่าโอเคครับถือว่าดูทุเรศกับทุกคนนะแม่ผ่านไปแล้วนะฮะครับผมมาดูกันเลยว่าเขาวิชานี้เกี่ยวกับกรอบเป็นไงครับเปิดหม้อเลยจ้ะไม่มีครับคุณเคยได้ยินเรื่องราวของลูกกรอบไหมครับเคยบ้างเคยนะครับนี่ก็ฐานนี้ก็เป็นเหมือนกันครับผมดูที่หน้าอ่านว่าเป็นยังไงคำนึงดูสายตาเอี้ยลูกกรอกไส้กรอกขนองสืบนี่แหละครับง่ายๆครับเห็นขวดน้ำที่วางอยู่ไหมฮะเนื่องจากคุณเป็นลูกกตัญญูครับ คุณต้องกรอกเองพ่อแม่ไม่มากรอกให้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณกรอกน้ำให้เต็มครับแต่ในระหว่างกรอกครับจะมีวิบากกรรมเล็กน้อยพร้อมหรือยังฮะพร้อมค่ะพร้อมก็โชคดีผีทาเลนครับกรอกไปนะ
เป็นฐานแรกที่น้องจะต้องสะเดาะเคราะห์เนี่ยคิดว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างครับลองจินตนาการดูจากที่เห็นตรงหน้านี้แค่ว่ายแล้วก็ลุกไปโอ้โหนี่คุณดูถูกโปรดิวเซอร์ของรายการผีทาเลนต์มากๆเลยนะฮะเรามาดูมิชชั่นดีกว่านี่ลองเปิดดูครับหยิบได้เลยอ่ะหยิบได้เลยจ้ะว่าหยิบมาให้หมดว่ามีอะไรบ้างมันไม่มีจิ้งจกมันมีแต่อันเนี้ยโอ้เล่นเสมือนเลยกินเครื่องเส้นกินเครื่องเส้นถูกต้องนะครับผมนี่ใครครับไม่รู้จักค่ะอันนี้คือเป็นคนที่ตายไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วจริงๆจริงๆจริงๆถ้าเกิดเราไม่ขออนุญาตเขาจะโกรธฉะนั้นนะท่องตามพี่นะครับผมโอมโอมมฤคกึกกึ๋ยมฤคกึกกึ๋ยข้าใบเฟิร์นข้าใบเฟิร์นขออนุญาตทานเครื่องเส้นทานเครื่องเส้นทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงทานกันได้เลยทานกันได้เลยทานกันให้หมดทานกันให้หมดทานกันนะจ๊ะทานกันนะจ๊ะกุกกิ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 อุกอิมุกมิอุกอิมุกมิเชิญรับประทานครับเดี๋ยวก่อนรับประทานนะฮะต้องเป่าแป้งนี้ให้หมดก่อนครับเป่าเพื่ออะไรเป็นการขออนุญาตเขาครับต้องเป่าแรงๆเลยครับแรงๆครับไม่พอครับนี่เป่าให้หมดฮะต้องให้หมดนี่ครับโอเคไหนเช็คหน้าเลยเชิญครับรับประทานเครื่องเส้นก่อนเอามันจืดใช่ไหมได้พี่จัดให้นี่ไงทานสิทานหมดครับต้องทานให้หมดครับทานให้หมดครับคนที่แล้วนะทานปุ๊บเดียวหมดเลยเขากระดกเดียวหมดเลยเนี่ยดกปุ๊บเลยเก่งมากทานแล้วครับผมนะครับที่ชอบมากเลยเนี่ยนี่เป็นการทานสุดพิเศษนี่ไม่ได้แปลงฟันเอาเหรอไม่เป็นไรพี่ไม่ถือเป็นยังไงครับของกินอร่อยนะครับรับเรื่องดีนะครับคิดว่าภารกิจต่อไปจะหนักกว่านี้แค่ไหนที่ไหนไม่รู้แล้วก็ชิวๆสำหรับหนูก่อนที่จากไปนะครับต้องลาเขาก่อนครับลาเลยฮะหนูไปก่อนนะคะแค่นี้เหรอค่ะเชิญจ้าฮัชชู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 เฮ้ยโดนอืมมาแล้วพี่
ชิญครับเป็นฐานที่ต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับเราต้องจำเป็นเลยล่ะมันจะมีสิ่งรบกวนหนูเป็นวิบากกรรมหนูเป็นฐานแห่งการทำเสน่ห์เพราะฉะนั้นพี่อยากจะรู้เสน่ห์ของหนูหน่อยเช็คเสน่ห์กันหน่อยดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวเดินไปหากล้องนะครับช่วยโรยเสน่ห์ใส่กล้องให้พี่ดูหน่อยได้ใช่ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับหนูก็ใส่คลิปเหมือนกันนะเกิดนะฮะลูกกอกไส้กอกขนองศึกนั่นแหละครับเดี๋ยวกติกานะครับผมน้องเฟิร์นนะครับต้องกรอกน้ำให้เต็มครับนะฮะมีขวดเปล่ามีน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับน้องเฟิร์นพร้อมยังฮะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็โชคดีผีทะเลครับเชิญครับจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจสะเดาะเคราะห์ครับผมสะเดาะเคราะห์กระเดาะเคราะห์ถูกแล้วครับถูกแล้วไม่ทําอะไรครับฐานคุณทําไมน้องมาหาผมแต่ละคนนี่หัวเปื้อนเละเทะหมดนะฮะแป้งเปื้อนของผมนี่กินเครื่องเส้นนะครับฮะรสชาติเครื่องเส้นจบเส้นสุดท้ายจะอ้วกในการรับประทานอาหารกันด้วยนะครับอย่ามากเส้นสุดท้ายจะอ้วกผมสาวเส้นของผมไม่ทานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เส้นทาโร่เนี่ยโอเคครับทานกับปากเลยนะเออนะครับเรียกเอางี้ค่ะเราคุยกันฐานผมดีกว่าทําไมคุยกันเรื่องฐานคุณนี่ลงต่ําตลอดนะครับผมฐานผมเมื่อกี้เป็นไงฮะลูกกรอกสั่นค่ะสั่นเลยเฮ้ยอะไรสั่นฮะคุณน่ะสั่นที่สุดเลยฮะอ๋อมันน้ํา6เลทเทสไปหมดทําอะไรกันบ้างที่ฐานนั้นทําอะไรกันบ้างกรอกน้ําใส่ขวดมันจะกระจี้ไอ้ไส้กรอกไส้กรอกจะมีลูกกรอกคนนึงครับคอยมารบกวนเป็นวิบากกรรมครับผมโอเคขอบคุณน้องๆทั้ง3คนเลยนะที่มาร่วมภารกิจทําสะเดาะเคราะห์รู้สึกเท่าไหร่มั้ยเขารู้สึกด้วยเหรอจังครับอ่ะค่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่สนุกดีนะคะก็มันไม่ได้น่ากลัวเอ้ยบอกไม่ได้ก็มันเป็นการที่ตื่นเต้นดีค่ะก็อยากลองเชิญมาร่วมสนุกกันดูนะคะโอ้โหพูดดีมากครับไอเราพูดดีตั้งเยอะมันไม่เคยมาก่อนไหลนะครับผมเชิญครับก็โอเคค่ะสนุกแล้วก็แบบมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมให้น่าตื่นเต้นเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับวันนี้ตกใจไปกี่รอบเยอะเยอะเยอะถ้าตกหน้าคนได้เลยอ่ะจริงนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้ดูติดตามรายการนี้เยอะๆสนุกนะจริงๆครับผมไม่ต้องเรียกดีกว่าครับคุณน้องเฟิร์นครับเชิญครับก็สนุกค่ะน่ากลัวแล้วก็แบบอยากจะฝากถึงลูกกอกว่าควรน่ากลัวไปขอบคุณด้วยนะครับสําหรับสนามเดินป่าครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์มาให้เราครับผมแล้วขอบคุณสถานที่ที่นี่ด้วยนะครับโตเต้แอร์ซอฟครับผมขอบคุณครับเอาละครับครั้งหน้านะครับรายการผีทาเลนต์ของเรานะครับจะไปที่ไหนไม่สําคัญหรอกครับสําคัญที่น้องๆจะมาเนี่ยเป็นยังไงมากกว่าน้องๆที่มาเนี่ยนะครับจะมีทาเลนต์จะมีพรสวรรค์ในการเล่าเรื่องผีได้น่ากลัวแค่ไหนหรือว่าจะทํามิชชั่นภารกิจได้น่ารักขนาดไหนนะต้องติดตามชมกันครับครับผมครั้งนี้ลากันไปครับสำหรับผีทาเลนครั้งหน้าเจอกันแน่เพราะฉะนั้นโชคดีผีทาเลนขอบคุณครับสวัสดีครับ
พูดอยู่ประโยคเดียวค่ะพี่แล้วพูดวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็ข้ามศพตัวเองแล้วเหมือนก็เดินมาจับมือหนูเงี้ยแล้วก็บอกเออไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วป่ะป่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยหนูก็กั้นใจหันไปมองหันไปภาพที่เห็นคือมันเป็นอุ้งกบประตูนะคะแล้วก็มีร่างคนครึ่งแค่เนี้ยโผล่หน้าอย่างเงี้ยเฮ้ย